ทุกคนวันนี้มาดูผัดมะระแมวกันนะอันนี้ผัดแบบผักล้วนๆนะที่ได้ใส่เลยเด้อรสชาติจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวลองชิมดูมาไม่ทันตอนเขาทำกรอบกรอบอร่อยอร่อยนะทุกคนปกติเขาผัดใส่อะไรไม่รู้นะแต่บังเอิญเราผัดเปล่าๆใส่กุ้งน่าจะอร่อยใส่ปลาหมึกก่อนเนาะหมูอะไรอย่างเงี้ยนะ